จ้งท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้จะเป็นวันที่เท่าที่ผมดูมาในปีนี้วันนี้จะเป็นวันที่อุตุคาดการจะมีฝนมากที่สุดนั่นก็คือทั่วทั้งประเทศเกือบจะทั้งประเทศเอาเป็นว่าตอนบนฝน 80% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกทม.ปริมณฑลตะวันออกภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือ 80% ของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะ 60% ถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยส่วนฝั่งอันดามัน 70% นะคะนั่นก็คือฝนตกหนักมากจริงๆขณะที่มีคำเตือนของกรมอุตุเรื่องเกี่ยวกับฝนตกหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณอันดามันฉบับที่6แล้วประกาศออกมาพูดถึงคลื่นเนี่ยเมื่อวานต่อไปเราต้องนึกนะว่าเรื่องคลื่นที่ต้องดูด้วยคลื่นลมแรงเมื่อวานดูที่กระบี่เรือนนำเที่ยวกว่า100ลำต้องมาหลบคลื่นแรงในอ่าวนี่ขณะที่อุทยานพีพีเตือนคลื่นลมแรงผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวทางทะเลแล้วว่ามันเข้าสู่หน้ามรสุมแล้วดูภาพนี้ที่พังงาฝนตกคลื่นลมแรงต้องผักธงแดงป้ายเตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเลท่านผู้ชมฮะเตือนนักท่องเที่ยวนะคะส่วนตะวันออกเมื่อวานเริ่มต้นฤดูฝนเท่านั้นเองน้ำป่ามาได้ไหลหลากแล้วท่านผู้ชมที่ท่าตะเกียบฉะเชิงเทราช่วงบ่ายวันนี้น้ำป่าไหลหลากพื้นที่แยกสัญญาณไฟเข้าตลาดชุมชนบ้านหนองคอกเขตเศรษฐกิจของท่าตะเกียบ50 เซนติเมตรระยะทางกว่า300 เมตรมีผู้เห็นเหตุการณ์ต้องเข้าไปมีนักข่าวเข้าไปประสบเหตุต้องลงไปเดี๋ยวสภาพเป็นอย่างนี้นี่ค่ะไปช่วยชาวบ้านรถดับกันไปเป็นจำนวนมากนะคะเจ้าที่และชาวบ้านนะครับจิตอาสาท่านกำลังเร็วไหมน้ำป่ามาแล้วค่ะท่านผู้ชมชาวบ้านมีผลกระทบต้องเสี่ยงตายอุ้มสุนัขเดินฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวออกมาแล้วก็บอกมาขอความช่วยเหลือว่ามอเตอร์ไซค์โดนน้ำซัดมอเตอร์ไซค์ติดบนต้นไม้ค่ะครับดูภาพชีวิตมันแรงนะน้ำไหลแรงไหมครับนอกเหนือจากนั้นพัทยาปรากฏเกิดอะไรเป็นหลุมอะไรขึ้นมาเนี่ยถนนทรุดตัวค่ะนี่ค่ะถนนที่เรียกว่าถนน3แยกพะเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยอะค่ะพอน้ำลดแล้วอะคาดว่าแรงดันน้ำมันไปกัดเซาะอยู่ใต้ผืนดินน่ะยุบตัวลงไปอ้าวภาพตอนที่ยังไม่ซ่อมไม่มีหรอจะได้เห็นว่าตอนที่ยุบมันเป็นยังไงกาญจนบุรีน้ำท่วมถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยแล้วเข้าท่วมหมู่บ้านสูงกว่า1 เมตรนี่เริ่มดูฝนจริงๆแล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูเถอะอำเภอบ่อพลอยน้ำป่าไหลหลากครับถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยประมาณ90 เซนเกือบเมตรมองไม่เห็นผิวถนนไม่เห็นทางรถเล็กสัญจรไม่ได้และเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่บ้านใหม่หนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยกว่า1 เมตรนับ10 หลังกระบะตมไปเลยเดี๋ยวจะไม่ได้พูดถึงก็ไม่ได้หรอกนครพนมท่านผู้ชมนครพนมปีนี้หลายลูกนะเนี่ย20 พฤษภาคมเกิดความเสียหายจากพายุพัดถล่มให้ทิ้งภาพความเสียหายแบบนี้ก็แล้วกันนี่ที่โพนสวรรค์นครพนมเหมือนกับยังเป็นหมู่บ้านสร้างไม่เสร็จคือหลังคาไม่มีค่ะ7:31 น.เดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครู่เดียวครับ